วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2559ครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่จะพยากรณ์ดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศรวมถึงการพูดคุยตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS รวมถึงสายที่ได้โฟนอินเข้ามาตลอดจนจะได้นำข้อมูลในส่วนของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลซึ่งเราจะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการครับคีย์ซีนที่เห็นเปิดหัวรายการก็วันนี้ตรงกับวันพระนะครับทางจันทรคติคือขึ้น15ค่ำเดือน10ละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลครับซึ่งเป็นกิจที่พุทธศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานรักษาศีลและพูดอยู่เสมอครับใครที่มีครอบครัวมีบุตรหลานมีบริวารก็อยากที่จะให้ชักชวนกันไปนะครับเข้าวัดทำบุญช่วงเช้าถ้าใครตักบาตรไม่ทันถวายสังฆทานในช่วงเพลก็ได้นะครับจะได้เป็นการปลูกฝังถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับในการสืบสารพระพุทธศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันพระแล้วอย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอครับถ้าวันใดวันหนึ่งนั้นมีความสลักสำคัญไม่ว่าจะเป็นของประเทศเราหรือแม้กระทั่งในระดับโลกเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาฝากจะได้รู้เท่าทันนะครับวันนี้อย่างที่เรียนนะว่านอกจากตรงกับวันพระแล้วนะครับทุกวันที่16กันยายนของทุกปีเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญครับได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันโอโซนโลกนะครับหรือว่า World Ozone Day นั่นเองซึ่งเป็นวันที่ให้เราตระหนักถึงในเรื่องราวของพวกชั้นบรรยากาศต่างๆของโลกเนี่ยที่คอยปกป้องเราจากรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ด้วยเหตุนี้ครับจึงได้กำหนดให้มีวันโอโซนโลกขึ้นเพื่อเป็นการพิทักษ์และดูแลชั้นบรรยากาศโอโซนโลกให้คงอยู่ต่อไปมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกแล้วแต่อย่างใดนะครับคำว่าโอโซนเนี่ยคือชั้นบรรยากาศที่เกิดจากธรรมชาติครับเป็นก๊าซที่มีสีน้ำเงินซึ่งมีอยู่มากในชั้นบรรยากาศของโลกทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันนะกรองรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกรวมไปถึงพืชผักพันไม้ต่างๆซึ่งรังสีที่เป็นอันตรายหลักๆที่เราพบกันอยู่บ่อยก็คืออย่างที่เรารู้ฮะโดยเฉพาะสาวๆนะก็กลัวกันในเรื่องของรังสี UV นะครับเป็นรังสีที่สามารถที่จะสร้างความร้อนสะสมให้กับโลกอีกทั้งหากมนุษย์รับรังสีนี้เข้าไปมากเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งผิวหนังหรือว่าโรคตาต้อกระจกได้วัตถุประสงค์ของการกำหนดวันโอโซนโลกนี้นะครับหนึ่งเลยเพื่อกระตุ้นให้ประเทศปฏิบัติต่ออนุสัญญาครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกประเด็นที่สองครับเพื่อช่วยกันลดการใช้สาร CFC และสารฮาลอนนะครับซึ่งเป็นตัวทำลายบรรยากาศโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลกนี้วิธีการง่ายๆบางคนอาจจะฟังดูไกลตัวหรือว่าเป็นชื่อเฉพาะที่ดูไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเราเองสามารถถือปฏิบัติกันได้แบบนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับหนึ่งเลยในเรื่องของการเลือกใช้และใช้เครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์ Non CFC ครับสองครับมันตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ในอู่ที่ได้มาตรฐานรวมถึงการหมั่นทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศที่บ้านประเด็นต่อมาครับอันนี้ก็ใช้กันทุกคนนั่นแหละตู้เย็นฮะถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ทุกบ้านต้องมีและตู้เย็นเนี้ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปล่อยสาร CFC ที่จะออกมาทำลายชั้นโอโซนได้ดังนั้นนะครับควรจะเปลี่ยนตู้เย็นที่ใช้มานานกว่า10ปีสำคัญนะฮะเปลี่ยนและลดค่าไฟด้วยนะแล้วก็ไม่ควรที่จะเปิดตู้เย็นบ่อยๆเพราะจะทำให้ระบบทำความเย็นทำงานหนักก็จะยิ่งปล่อยสารออกมามากขึ้นและอีกประเด็นที่สามารถจะช่วยกันได้นะครับเลิกใช้อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะกระป๋องสเปรย์หรือใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะครับรวมถึงวัสดุที่ทำจากโฟมทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีสาร CFC เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตและเหนือสิ่งอื่นใดวัสดุเหล่านี้ย่อยสลายได้ยากช้ามากๆครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะมันคงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอยู่แล้วคำว่าโลกร้อนเนี่ย
เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งละลายก็ดีภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวนหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมฉับพลันในหลายเขตพื้นที่ทั่วโลกเริ่มจากจุดเล็กๆครับข้อแนะนำที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เราสามารถช่วยกันได้คนละไม้คนละมือครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีทวนช่องทางกติกาการสื่อสารกันเล็กน้อยครับใครอยากจะสื่อสารสอบถามดวงชะตารวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาถามสุขภาพกังวลเรื่องไหนถามงานประกอบสัมมาอาชีพอะไรส่งมาที่422-1606โดยการพิมพ์ PD แล้วก็เว้นวรรคก่อนนะครับใครอยากคุยสายสด2หมายเลข024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้จดหมายไฟฟ้าก็มีครับทางอีเมลนะเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.comและสุดท้ายจดหมายไปรษณีย์ไทยนี่แหละครับวิถีแบบเดิมๆยังไงก็คงไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้ว 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับวันนี้กลางเดือนแล้วนะครับเป๊ะๆเลยฮะศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน10ปีวอกครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มังกรวันนี้ในแง่ของงานผมใช้คำว่าค่อนข้างจะมีปัญหาไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำสิ่งที่ทำไม่เสร็จก็ได้สิ่งที่ทำไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ครับสภาพคล่องก็สอดคล้องกับเรื่องของงานวันนี้ไม่ได้เอื้อสำหรับทุกสินใครต้องการได้ทรัพย์สินที่มีราคาอาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเก่าแม้กระทั่งเรื่องหัวใจวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องฮะสีฟ้าให้เกิดความเป็นสิริมงคลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเขาบอกว่าการทำงานวันนี้ต้องให้เกียรติคนอื่นต้องรู้หน้าที่อย่าแทรกแซงการทำงานของชาวบ้านนะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาวันนี้ต้องบอกว่ารู้กินรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บความรักใส่ใจห่วงใยดูแลระวังความรักมีสะดุดด้วยเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดแต่วันนี้กลุ่มผมฝากระวังปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพครับสีฟ้าเหมือนกันเลยนะฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนให้เน้นหน้างานเป็นหลักนะเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแม้กระทั่งการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับขาเข้าไม่น่าห่วงในเรื่องของสภาพคล่องแต่สำคัญวันนี้ต้องควบคุมขาออกโดยเฉพาะประเด็นการซื้อหาความสุขให้กับตัวเองความรักไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดเป็นสำคัญครับชัดๆหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการทำงานเป็นทีมก็ดีนะครับหมู่คณะแม้กระทั่งคณะทำงานวันนี้จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจก่อการเป็นศิลปินเดี่ยวหรือในส่วนของคนทำธุรกิจวันนี้พวกพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็จำเป็นนะครับในเรื่องของเงินทองลองดูนะถ้ามีโอกาสการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นหัวใจไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จวันนี้ให้ลองทำในสิ่งที่ต่างจากเดิม
เสริมเสน่ห์กันหน่อยฮะเน้นเรื่องของคนโสดนั่นแหละคนที่คิดอยากจะมีคู่สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีวัวนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้อาจจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับถึงจะมีลูกน้องบริวารก็ช่วยได้ไม่เยอะนะแบ่งเบาภาระได้ไม่มากหรอกครับฉะนั้นวันนี้เผื่อใจไว้หน่อยโดยเฉพาะภารกิจที่มีความสำคัญเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ซื้อหาความสุขดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ในระดับหนึ่งหัวใจเน้นคู่ที่บรรยากาศไม่ค่อยดีวันนี้ผมอยากให้ปรับความเข้าใจกันเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้บริวารช่วยได้ไม่เยอะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมควรให้ความสำคัญกับในเรื่องของกระบวนการอย่าเดินทางลัดแล้วงานของคุณจะราบรื่นสำเร็จแต่เงินทองวันนี้มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินนะฮะหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุความรักหัวใจคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้หานกต่อนะครับอย่าแสดงตัวส่วนคนที่มีคู่แล้วไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้ฮะวันนี้เป็นผู้ตามที่ดีอุบัติเหตุนะครับบอกไปแล้วสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทานะครับชัดๆ2ราศีนะที่เน้นในเรื่องของอุบัติเหตุกับสุขภาพก็คือ1เลยคือเมถุนแล้วก็กุมนะครับส่วนมังกรความจริงทุกเรื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าเลิกงานตอนเย็นติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขนะมีลูกกังวลนะครับส่วนชาวราศีมีนในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายสำคัญมากเมษเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับวันนี้เสริมเสน่ห์จัดไปส่วนชาวราศีพฤษภนั้นวันนี้บริวารไม่ค่อยจะช่วยเหลือก็เน้นในกลุ่มของคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหลักครับครึ่งหลังนะครับมาดูกันต่อเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างนะการเทคแคร์ก็ได้นะครับการแสดงน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือผมหมายถึงในแวดวงการทำงานนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเงินทองมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่กำลังรอลุ้นแต่ในทางกลับกันวันนี้ก็มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมด้วยหัวใจไม่เด่นนะครับคนมีคู่ผมเน้นปัญหาในเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันโสดเองวันนี้ไม่มีฟลุกเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันได้ชาวราศีสิงห์นะครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดเพราะวันนี้ก็บอกว่าเข้าหาใครก็ถูกปฏิเสธไม่เด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ส่วนเรื่องเงินทองการปรับตัวสำคัญที่สุดครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่เหตุปัจจัยข่าวคราวที่เป็นลบความรักหัวใจมีช่องว่างให้กันบ้างก็ดีนะครับคนมีคู่ไม่จำเป็นต้องตัวติดกันนะส่วนคนโสดวันนี้ผ่านไม่ได้ให้ความสำคัญครับพยายามอย่าให้พลาดจะไม่มีคนช่วยงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมจงพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้ถึงจะไม่ได้ดีเลิศแต่วันนี้จริงๆโดยรวมก็ไม่ได้ย่ำแย่แต่อย่างใดนะครับสภาพคล่อง 70% นะวันนี้เหมาะสำหรับการเจรจาโน้มน้าวประนีประนอมหัวใจเน้นคนมีคู่ครับอย่าเดาใจกันให้เหนื่อยมีอะไรเปิดอกคุยกันเสริมให้มีความหนักแน่นจงพอใจในสิ่งที่พึงมีสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีตาช่างนะราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ด้านดีคือมีความสำคัญโดดเด่นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้ความสำคัญกับคนอื่นจนส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่การเงินอย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขเสาร์อาทิตย์นี่แหละตัวดีสุดท้ายหัวใจไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ลบ
แต่ให้ระวังคนใกล้ตัวไว้บ้างสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ครบทุกเรื่องนะตุลเน้นสีเลือดหมูฮะร่างกายต้องแข็งแรงก่อนส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่อง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีก่อนหน้าที่บอกว่าเป็นเน้นเอาที่หน้างานแต่พิจิกไม่ใช่เวลามีค่อนข้างจำกัดนะครับฉะนั้นการจัด priority ก่อนหลังภารกิจไหนสำคัญให้ทำก่อนเงินทองระวังจะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามฉะนั้นวันนี้ไม่ควรทำธุรกรรมร่วมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการแต่อย่างใดความรักมีปัญหาอะไรใส่เกียร์ถอยหลังฮะรอให้ทุกอย่างเย็นก่อนแล้วกลับไปว่ากันใหม่วันนี้ทุกเรื่องเหมือนกันนะอีกหนึ่งราศีเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การประถมค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีธนูนะฮะ16ธันวาคมถึง15มกราคมจุดเล็กๆสิ่งเล็กๆภารกิจเล็กๆเดี๋ยวมันก็ขยับขยายครับฉะนั้นวันนี้คนที่อยากจะเริ่มต้นโดยเฉพาะอยากจะเป็นเจ้านายของตัวเองถ้ามีอะไรคว้าได้ฉวยก่อนก็ขอให้ทำครับแต่เรื่องของเงินทองวันนี้ฝากระวังมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือเอกสารสัญญาแต่ความรักวันนี้อย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงนะครับถ้าพบเจอคนที่ถูกใจแล้วให้หาโอกาสพยายามสานสัมพันธ์เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองประเด็นพวกเปเปอร์นะพวกงานเอกสารเนี่ยต้องระวังนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำนะครับมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะธนูเน้นเรื่องเงินนะครับส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์เพราะดูเหมือนทุกเรื่องไม่เป็นใจตุลเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องดูแลปัญหาในเรื่องของสุขภาพกันหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตส่วนสิงห์นั้นเน้นเรื่องงานพยายามอย่าให้พลาดดีที่สุดกรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีวันนี้ไม่มีโชคในเรื่องของความรักนะครับก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่พูดอยู่เสมอครับการพยากรณ์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งการกระทำก็มีผลไม่แพ้กันฉะนั้นทายดีอย่าชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะอ่านทวนซ้ำอยากจะแชร์ต่อหลังรายการสดจบลงให้เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันสดๆทั้งทางสายและทาง SMS พักกันสักครู่ครับ